สวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับวันนี้รบกวนสถานที่หน่อยนะโอ้ได้เลยครับเป็นเกียรติที่คุณชูเกียรติมาครับผมเป็นนักบำบัดครับบำบัดมาประมาณ10ปีแล้วครับบำบัดจิตบำบัดน้ำเสียครับเนี่ยดูเห็นเขาเป็นผมล้อเล่นครับนี่พูดแล้วจะหาว่าคุยนะฮะคุยซะเลยครับผมไม่อยากจะคุยเลยจริงผมก็ไม่อยากจะฟังฟังเขาหน่อยสิครับครับผมคือผมเคยบำบัดมานะฮะอย่าว่าแต่คนเลยนะครับแมวที่บ้านผมเนี่ยนะผมก็บำบัดเขาหายเลยบำบัดแมวเนี่ยนะครับผมเขาอาการไม่ปกติเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นแมวนั่งซึมเศร้าอยู่ทั้งวันผมก็ใช้เวลาบำบัดประมาณสัก4เดือนแต่ตอนนี้แมวที่บ้านไม่อยู่แล้วครับไปไหนครับเขาบินหนีไปแล้วครับผมบำบัดเขาจนกลายเป็นนกไปแล้วโอ้โหเป็นไงผมเคยได้ยินข่าวที่คุณบำบัดอะไรนะอะไรไก่อ่ะไก่ที่ไก่คิดว่าตัวเองเป็นงูอ่ะที่คุณบำบัดไก่คิดว่าตัวเองเป็นงูใช่ไม่เคยเอาไม่เคยอ่ะเคยแต่บำบัดแมวเอางี้คุณหมออย่าได้อะไรนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนี่มาแล้วฮะนี่ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉลิมอ่ะใช่ครับคุณเฉลิมกับคุณชำนาญถามหมอหน่อยดีกว่าถามมาได้เลยฮะกบทำไมบินได้เฮ้ยกบบินไม่ได้นะฮะบินได้สิมันจะบินได้ยังไงมันไปกินยาวิเศษหมอพอกินเสร็จปั๊บกบบินกบบินเฉยเลยกบบินได้กินยาวิเศษแล้วทำไมงูถึงบินได้มันจะบินได้ยังไงก็งูอ่ะไปกินกบพอกินกบเสร็จปั๊บบินทั้งคู่เลยเป็นว่าวเลยบินบินสูงเหมือนว่าวจุฬาลอยไปเรื่อยๆลอยลอยลอยนกอินทรีทำไมบินได้บินไม่ได้อ๋อได้ๆที่มันบินได้เพราะมันกินกบกับกินงูเข้าไปไม่สบายป่ะหมอนกอินทรีมันมีขนมันมีปีกมันก็เลยบินได้มันไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นแหละบ้าป่ะหมอเนี่ยจะว่าหมอป่ะคุณพาใครมาให้หมอตรวจเขาลงทะเบียนมาเองครับครับอย่าไปถือสามันเลยครับมันบ้ามันคิดว่ามันจะเป็นซูเปอร์แมนโผล่ได้คนบ้าทั้งนั้นที่จะคิดแบบนี้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนผมนี่แหละซูเปอร์แมนตัวจริงเอางี้คุณคนไข้ครับคุณซูเปอร์แมนเมื่อกี้หมอทำเหรียญตกไปในอ่างช่วยบินลงไปเก็บนะฮะเพื่อประชาชนเราจะต้องหาของประชาชนช่วยประชาชนคุณไม่บินลงไปช่วยเขาวะตายมันก็ตายเลยนะแสดงว่าเขาได้หายแล้วถึงไม่ลงไปช่วยเขาผมว่ายน้ำไม่เป็นถ้าหมอไม่ชอบช่วยผมแย่คุณอย่าเล่นน้ำนานเดี๋ยวสางต้องไปเติมอีกไปตรงโน้นตรงโน้นเดี๋ยวรอรับยาต่อไปใครฮะเกียรติเป็นผู้หญิงครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมาหมอสวัสดีค่ะมีอะไรให้หมอช่วยครับก็คือว่าดิฉันน่ะเวลาแบบว่าทำงานกลับไปบ้านใช่ไหมคะดิฉันก็เหนื่อยจากการทำงานแล้วดิฉันก็อยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงนี้สามีดิฉันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานทำการมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วอะค่ะโซฟาที่บ้านเนี่ยเป็นลูกตูดเขาเลยอะค่ะเขาก็เลยคงแบบอยู่บ้านแล้วเขาคงแบบฟุ้งซ่านมั้งคะเขาก็เลยร้องเพลงไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะเขาร้องทั้งวันทั้งคืนเลยอะค่ะเคยเห็นไหมครับบางทีเขาไลฟ์สดบางทีไลฟ์ไป 6-7 ชั่วโมงไม่รู้ก็ทำได้ยังไงอะค่ะแสดงว่าพละกำลังปอดก็ดีคืออย่างนี้เขาเรียกเป็นคนชอบร้องเพลงไหมคะชอบสิเขาชอบร้องเพลงมันเป็นเส้นบางๆระหว่างชอบกับเนี่ยอันไหนคะหมอเขาคงจะเหงาใช้คำว่าอยากดีกว่าอยากร้องเพลงอ๋อเขาคงชอบมากอยากร้องทีนี้ดิฉันจะทำยังไงดีอะเพราะว่าดิฉันก็เหนื่อยจากการงานมาแล้วฉันก็อยู่บ้านฉันก็อยากจะพักผ่อนสมองอะไรอยู่เงียบๆบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาไปร้องไปรบกวนอะไรคุณนะฮะแต่เวลาเขาชอบมาชักชวนดิฉันไปด้วยสิฮะแม่มาสักเพลงนึงเนี่ยแล้วเขาอยากฟังแม่มาเลยสักเพลงคุณก็ปฏิเสธเขาได้นี่แล้วคุณไปร้องกับเขาหรือเปล่าเคยปฏิเสธค่ะแล้วเขาคิดน้อยใจด้วยไงฮะเป็นอย่างนั้นไปแล้วชอบประชดประชันกันแน่กันแหนไม่รู้เป็นไรกับหวังเต๊ะชอบประชดประชันมากเลยอย่างเงี้ยอ๋อถ้าประชดประชันนี่คือไปเปรียบเทียบกับลำตัดคุณก็ไม่เบานี่คุณก็ตัดพ้อต่อว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยอาจจะได้หมอไม่รู้อ่ะหมอรู้ได้ไงคุณยังพูดประชดประชันให้ผมได้ยินอย่างงี้ไงแหมหวังเต๊ะประชดประชันก็เป็นไม่ใช่พูดเขาอันนี้เราให้หมอฟังไปพูดกับเขาอย่างเงี้ยแต่เขารู้นะเขาอย่ารู้ดีสิหมอจะมารู้ดีได้ไงอ่ะนอกจากอยู่บ้านร้องเพลงไม่พอแล้วดูข่าวดิฉันก็เลยดูแม่งทั้งวันข่าวเนี่ยทุกวันพอดูทั้งวันก็หน่อยเลยไงแล้วก็ดูไปแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็โพสต์มันก็ลามมาถึงนิชันไงคะที่ไหนไงอ่ะอันนี้ไอ้ตรงแค่ที่ไหนไงอันนี้เราแก้ยังไงดีหมอคุณมีอะไรฮะ
อ๋อผมฟังครับผมฟังแล้วนะครับมีทางเดียวที่จะแก้ได้นะครับยังไงดีคะให้ผัวคุณเลิกร้องเพลงซะอันนี้ในมุมมองคุณหมอนะอายุเท่าไหร่ครับผัวเหรอฮะเอออ่อนกว่าดิฉันปีนึงค่ะประมาณ48ค่ะ48ผัวคุณก็ยังไม่แก่กะโหลกกะลานี่ยังไม่อายุเยอะเท่าไหร่ก็ยังไม่แก่ไงโถคุณมาเล่นเหี้ยอะไรไปไอ้ที่เนี่ยตัดออกอากาศหมดคุณต้องระวังนะฮะคุณนะมันก็จะเงียบๆกันอยู่แล้วนะคือเขาคนนี้พอตรงๆก็เขาเป็นคนเคารพนอบน้อมหลักผู้ใหญ่ดีเอางี้นะดิฉันจะยอมเขาสักเรื่องนึงแล้วกันโอเคเขาอยากว่าเพลงอ่ะดิฉันจะให้เขาร้องไปแต่ดิฉันจะบอกให้เขาเพาดูข่าวนี่ทำไงดีฮะเพาดูข่าวอย่าเขาเพาดูข่าวมาเพราะเขาดูทีไรแล้วพวกเขาไม่พอใจเขาโพสมันเดือดร้อนมาถึงฉันแหละตรงเนี้ยผมว่าอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับตอนแรกผมคิดว่าคุณรู้เห็นเป็นใจกันไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเนี่ยอยู่ดีๆนะดิฉันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฉยเลยทำไมเอาทัวร์มาลงกูเฉยเลยจริงๆไม่เกี่ยวกับคุณเหรอครับเนี่ยไม่เกี่ยวกับดิฉันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดิฉันจะไปบอกผัวดิฉันยังไงดีอันนี้จริงๆนะผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามึงจะพูดเรื่องอะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็จะหยุดเสพแล้วจะหยุดเสพแล้วเอ้ยเราไม่แต่ข่าวการเมืองเราจะปัดทิ้งแล้วมึงก็ส่งมาให้กูดูจังเลยก็ส่งมาเอาเออมีอะไรอ่ะมึงก็ให้กูลงมึงก็พูดเองมั่งสิไอ้สีมึงลงเองมั่งสิเอานี่เดี๋ยวเรื่องทั้งหมดได้วางมือกูบ้างคิดบอกให้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่มึงส่งมาให้กูดูกูพอส่งมากูก็เครียดตามเนี่ยเอาอีกแล้วไอ้นี่เอาอีกแล้วเอากูขึ้นเนี่ยกูขึ้นเนี่ยอ๋อตอนเอ็มมาจากตัวนี้อ่ะอ๋อมึงก็หยุดส่งดิกูจะได้หยุดเครียดส่งเป็นคลิปอะไรแบบไอ้แจ็คอะไรมาก็ได้โอเคชอบตลกไหมชอบตลกเดี๋ยวผมส่งให้เออของใครอ่ะลูกหญิงอยากซักซ่า TNSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซ่า TNSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซ่า TNSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซ่า TNSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ